ท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆแฟนเพจทุกท่านครับไม่ได้พบเจอกันช่วงหนึ่งเลยครับผมก็ด้วยการใช้เวลานะครับไปกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตอะโวคาโดนั่นเองนะครับสำหรับผลผลิตปีนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุงนะครับเพื่อต่อยอดนะครับทำคุณภาพที่ดีในปีถัดไปครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มทำการตัดแต่งกิ่งทันทีไม่รอนะครับยิ่งเร็วได้ยิ่งดีเพราะต้นไม้รอการฟื้นฟูเราจะตัดกิ่งเก่าทิ้งนะครับกิ่งใหม่ก็จะแตกขึ้นมาแทนที่นะครับในการตัดแต่งกิ่งนะครับก็จะมีตัวครีมนะครับกรรไกรเขาเรียกกรรไกรกรรไกรตัดกิ่งนะครับเขาก็จะเป็นเลื่อยต้องคมหน่อยนะฮะไหนไม่สุดมากต้นนั้นก็จะพร้อมออกดอกในปีต่อไปเช่นต้นนี้นะครับก็คือสภาพยังดีนะครับคงจะได้1ปีนะครับถ้าเราบำรุงดีใส่ปุ๋ยดีนะครับปกตินะครับพันธุ์พระคเนียร์เนี่ยจะติดลูกได้ต่อเนื่อง3ปีนะครับว้าวถ้ามันเป็นไปตามขั้นบันไดนะครับคือปีแรกจะให้ผล 20% นะครับปี2 60% ปี3 80% นะครับปีที่3ก็คงจะจะต้องหยุดนะครับปีที่4ก็ต้องหยุดเพื่อให้ต้นนั้นนะครับฟื้นตัวสภาพต้นนี้ก่อนนะครับอันนี้คือออกลูกนะอันนี้ได้1ปีนะครับดูสภาพดูกิ่งนะกิ่งแห้งก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับกิ่งแห้งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์แล้วนะครับกิ่งที่เคยออกลูกแล้วพวกนี้เราจะตัดทิ้งหมดครับกิ่งแห้งแล้วก็ออกเนี่ยกิ่งลกกิ่งเล็กพวกนี้นะครับคือเลี้ยงเราเก็บไว้ก็เปลืองอาหารนะครับโอเคเนี่ยกิ่งพวกนี้ดูครับกิ่งนี้ลกมากนะครับไม่เพียงแต่จะเปลืองอาหารนะครับแถมยังจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเพี้ยแมลงได้แล้วก็แต่งไปในตัวนะครับแต่งให้มันโล่งๆเขาไว้โอเคเนี่ยนะครับครับสำหรับกิ่งที่โน้มลงแบบนี้นะครับเรียกว่ากิ่งรวงข้าวนะครับกิ่งรวงข้าวเนี่ยเป็นกิ่งที่ไม่สมบูรณ์แล้วนะครับเราจะต้องทำการเล็มทิ้งนะครับเราจะให้กิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งใหม่เราก็ต้องจะตัดบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้กิ่งใหม่นะครับกิ่งที่จะใช้ในปีต่อไปว้าวเช่นกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็คือกิ่งที่เคยออกลูกแล้วนะครับเนี่ยพวงมันหลุดไปหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการตัดทิ้งนะครับมันใช้ไม่ได้คือต้องให้มันแตกกิ่งมาใหม่นะครับลูกที่ติดมากับกิ่งใหม่ถึงจะเป็นลูกที่สมบูรณ์นะฮะถ้าเราเก็บกิ่งเก่าไว้นะครับถ้าปีหน้าถ้ามันออกลูกกิ่งเดิมอีกนะครับลูกจะไม่สมบูรณ์ละลูกจะแคะจะแกลนนะครับจะได้ผลไม่สมบูรณ์จะกลายเป็นบัคคาเนียไข่หมดตอนนี้จะลกมากนะครับแต่ไม่ค่อยได้แต่งกิ่งเท่าไหร่นะเราก็ต้องเล็มออกบ้างนะครับกิ่งเยอะนะฮะก็มีข้อเสียหลายอย่างเหมือนกันแสงแดดเข้าไม่ถึงนะครับทำให้เชื้อรานะครับสะสมอยู่ข้างในได้แล้วก็จะมีพวกกลุ่มเพี้ยนะครับเพี้ยนาสารเพี้ยไก่แจ้นะครับจะเข้ามาหลบอยู่ข้างในนี่กิ่งแห้งก็เยอะนะครับใบเยอะเกินก็มีผลนะครับทำให้ติดลูกยากโอเคติดดอกยากนะครับต้องเอาใบออกด้วย